น้องครับร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์จะทำให้พวกเราฝ่าวิกฤตน้ำท่วมใหญ่ครั้งนี้ไปได้ครับวันนี้พี่ซุปจะแนะนำน้องๆรู้จักกับ2โรคครับก็คือโรคไข้หวัดแล้วก็โรคท้องร่วงหรือว่าอาหิวาตักโรคครับเรียนรู้เข้าใจเพื่อจะได้ปลอดภัยจาก2โรคนี้ในวิตามินข่าวรวมพลังเด็กไทยฝ่าวิกฤตน้ำท่วมใหญ่ไปด้วยกันครับโรคอาหิวาตักโรคโรคแรกนี่เป็นโรคที่รุนแรงแล้วก็น่ากลัวมากๆเลยครับนั่นก็คือโรคอาหิวาตักโรคเมื่อเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมท่วมขังอยู่เป็นเวลานานไม่ใช่แต่เพียงน้ำเท่านั้นนะครับที่ท่วมบ้านเราครับก็จะมีสิ่งปฏิกูลลอยไปกับน้ำท่วมครับแมลงวันก็จะเป็นพาหะของโรคอหิวาตักโรคครับแมลงวันจะตอมน้ำตอมสิ่งปฏิกูลเชื้อโรคจะเริ่มแพร่แล้วครับถ้าหากว่าอาหารของเราไม่มีการป้องกันไม่มีการใช้ภาชนะครอบอย่างมิดชิดก็จะมีโอกาสที่แมลงวันจะมาตอมได้ครับเมื่อแมลงวันตอมแล้วก็จะทิ้งเชื้อโรคไว้ที่อาหารของเรานะครับถ้าหากว่าเราไม่ระวังกินอาหารที่มีเชื้ออหิวาตักโรคโรคนี้ก็จะเข้าสู่ร่างกายของเราทำให้เรามีอาการโอ้ยปวดท้องอาเจียนอุจจาระเหลวเป็นน้ำวันละหลายครั้งหมดแรงหน้ามืดอาจช็อกถึงเสียชีวิตได้เด็กๆครับได้เวลารับโล่ป้องกันตัวจากโรคอหิวาตักโรคแล้วครับวิธีที่หนึ่งนะครับควรรับประทานอาหารแล้วก็ดื่มน้ำที่สะอาดครับวิธีที่สองนะครับล้างมือและภาชนะใส่อาหารให้สะอาดทุกครั้งแล้วก็ไม่ควรนำน้ำท่วมเนี่ยมาล้างครับวิธีที่สามครับกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อไม่ให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ของเจ้าแมลงวันครับนี่ป้องกันได้แล้วโอ้ไข้หวัดมาแล้วโอ้ยเจ็บ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 เมื่อน้ำท่วมมีโอกาสครับที่พวกเราจะป่วยเป็นโรคนี้เราคือเชื้อโรคหรือไข้หวัดนั่นเองโอ้โหเชื้อหวัดมีโอกาสกระจายมาที่บริเวณน้ำท่วมครับเพื่อนๆจ๋าไปเลยจ้า1ตัว2ตัว3ตัวถ้าหากว่าเราเดินลุยน้ำหรือไปอยู่บริเวณที่มีเชื้อไวรัสหวัดกระจายอยู่มีโอกาสอย่างยิ่งครับที่เราจะติดเชื้อหวัดเชื้อนี้จะเข้าสู่ร่างกายของเราผ่านจมูกแล้วก็ลงมาสู่บริเวณที่คอครับจะทำให้เรามีอาการเยื่อจมูกบวมแดงแล้วก็เกิดสารหลั่งที่เป็นเมือกที่เรียกว่าโรคนี้เกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะเด็กๆที่มีภูมิต้านทานต่ำครับมีไข้ปวดศีรษะคัดจมูกมีน้ำมูกไอจามเจ็บคอปวดเมื่อยตามร่างกายอ่อนเพลียเบื่ออาหารเด็กๆสามารถป้องกันตัวเองจากโรคไข้หวัดได้นะครับรับโล่ไปเลยครับไม่เอาได้ไหมอ่ะต้องเอาต้องเอาวิธีที่1 นะครับหลีกเลี่ยงการแช่น้ำเป็นเวลานานนะครับวิธีที่2ครับไม่ควรสวมเสื้อผ้าที่เปียกชื้นแล้วก็เช็ดตัวให้แห้งอยู่เสมอครับวิธีที่3ครับปิดปากและจมูกด้วยผ้าหรือกระดาษทิชชู่เวลาที่เราไอหรือจามครับเท่านี้เราก็สามารถป้องกันตัวให้ปลอดภัยจากโรคไข้หวัดได้แล้วนี่แน่ป้องกันเลยทำอะไรเราไม่ได้แล้วบ๊ายบายไปดีกว่า
เด็กๆครับถ้าหากว่าเรารู้จักเข้าใจและไม่ประมาทโรคอะไรก็ตามที่มาพร้อมกับน้ำท่วมก็จะไม่สามารถทำอันตรายพวกเราได้เลยครับไปไปกลับบ้านไปลาขาดเลยนะWhat's up?